สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออนก็จะมาบอกต่อเคล็ดไม่ลับ30วิธีในการดูแลตัวเองนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้าในแบบออนเบบี้นั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะออนจะบำรุงผมทุกครั้งนะคะหลังการสระผมนะคะรวมถึงระหว่างการสระผมนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ครีมนวดนะคะรวมถึงพวกแฮร์ทรีทเมนต์แฮร์มาสก์ต่างๆนะคะเพื่อให้ผมของออนเนี่ยมันสุขภาพดีชุ่มชื่นนะคะเพราะว่าผมของออนผ่านการแบบว่าม้วนทำความร้อนโดนความร้อนสีรวมถึงทำสีมานะคะดังนั้นต้องบำรุงค่ะก่อนเป่าผมทุกครั้งนะคะออนจะใช้ฮีทโปรเทคเตอร์สเปรย์นะคะในการสเปรย์ผมนะคะเพื่อป้องกันความร้อนค่ะเนื่องจากว่าเวลาที่แต่งหน้าทำผมนะคะออนจะรีบมากดังนั้นเวลาที่ออนหวีผมเนี่ยผมออนจะยังค่อนข้างเปียกอยู่นะคะดังนั้นออนก็จะใช้พวกที่เป็นลีฟออนคอนดิชเนอร์นะคะในการฉีดบำรุงผมก่อนค่ะเพื่อให้ผมของเราเนี่ยหวีง่ายขึ้นนะคะไม่พันกันไม่เป็นสังกะตังนะคะป้องกันเวลาแบบหวีแล้วผมขาดผมหลุดร่วงนะคะรวมถึงแบบว่าดึงหนังศีรษะของเรานะคะออนเป็นคนสระผมทุกวันนะคะดังนั้นก็คือออนจะใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีนะคะในการหมักผมตอนเช้าค่ะซึ่งอาทิตย์นึงเนี่ยออนจะทำประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อให้ผมของออนนะคะนุ่มชุ่มชื่นสุขภาพดีลดการแตกการเสียให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเข้าร้านนะดังนั้น3นาที5นาทีของออนนะคะก็มีความหมายในการทำให้ผมของออนเนี่ยกลับมาสุขภาพดีนะคะออนชอบใช้อาร์แกนออยล์นะคะในการบำรุงผมค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นน้ำมันอ่ะมันให้ความชุ่มชื่นดีนะคะแล้วก็บำรุงผมได้ดีแล้วผมเนี่ยจะนุ่มลื่นสลวยนะคะยิ่งหลังเป่านะผมจะแบบนุ่มแล้วก็หอมมากๆนะคะออนเป็นคนหวีผมทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะเพราะตั้งแต่เด็กๆแม่จะพูดเสมอว่าถ้าหวีผมก่อนนอน100ทีนะคะผมของเราเนี่ยก็จะหอมนางฟ้าก็จะมาหาแล้วเราก็จะฝันดีนะคะดังนั้นก็จะเป็นความเชื่อตั้งแต่เด็กว่าเราจะต้องหวีผมตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเสมอนะคะผมจะไม่มีแบบพันกันยุ่งเหยิงกระเซิงสีอะไรเงี้ยก่อนออกจากบ้านหรือว่าก่อนนอนเด็ดขาดนะคะและก็เป็นอะไรที่ติดมาถึงทุกๆวันนี้ออนจะทำสีผมประมาณ 3-4 เดือนครั้งนะคะแล้วก็ไม่กัดสีถ้าไม่มีความจำเป็นนะคะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยกัดสีจริงๆประมาณ2รอบนะคะเพราะว่าเส้นผมของออนค่อนข้างเล็กแล้วก็บางค่ะดังนั้นออนจะหลีกเลี่ยงอะไรที่มันทำให้แบบผมเสียนะคะซึ่งจริงๆคือทุกวันเนี่ยมันทำให้ผมเสียอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการเจอความร้อนการใดการหนีบนะคะดังนั้นอะไรที่มันหนักๆอ่ะเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงนะคะดังนั้น 3-4 เดือนทำครั้งนึงก็พอค่ะแล้วก็จะเติมแค่ตรงโคนค่ะถ้าไม่ได้เปลี่ยนสีเยอะๆนะถึงบ้านปุ๊บนะคะออนจะล้างหน้าทันทีค่ะคือทักทายสวัสดีคนที่อยู่ในบ้านเสร็จปุ๊บก็จะเดินเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าเลยนะคะจะไม่มีการแบบมานั่งแช่เล่นคอมนอนดูทีวีแล้วก็มีเครื่องสำอางอยู่บนหน้านะคะแล้วก็ไม่นอนพร้อมกับเครื่องสำอางค่ะเพราะว่าห่วงผิวตัวเองมากๆนะต่อให้ขี้เกียจแค่ไหนนะคะออนก็มีการทาครีมบำรุงผิวเสมอนะอาจจะแบบว่าน้อยบ้างเพิ่มมากนะคะก็คือแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่ความขี้เกียจหรือบางทีแล้วแต่ความง่วงความเหนื่อยนะแต่ว่ายังไงก็คือไม่เคยละเลยนะคะเช้าและก่อนนอนนะคะทาบำรุงผิวเสมอค่ะและประเด็นคือออนไม่สามารถแบบว่านอนไปโดยที่ไม่มีอะไรอยู่บนหน้าได้นะคะเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆนะคะรู้สึกว่าผิวแบบกำลังขาดผิวกำลังแย่แล้วนะคะดังนั้นคือจะต้องมีค่ะถ้าขี้เกียจหน่อยนะคะออนก็จะมีเหมือนแบบเป็นไอเทมที่แบบใช้ในวันที่เกียจจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นมอยเจอร์ตัวเด็ดหรือตัวที่เป็นแบบไลท์แพลนต้นเอเซนที่ตบหน้าเอาหรือว่าตัวที่เป็นสลิปปิ้งมาสก์นะคะในวันที่เกียจก็คือสเต็ปเดียวเอาอยู่นะคะออนมาสก์หน้าทีละ 2-3 ครั้งนะคะโดยจะเน้นเป็นพวกมาสก์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะหรือว่านานๆทีอาจจะมีในส่วนของพวกที่เป็นไวท์เทนนิ่งหรือว่าพวกกระชับผิวแบบว่าผิวเหนื่อยล้าดีท็อกซ์ผิวอะไรอย่างงี้นะคะก็คือจะมีสลับกันไปแล้วแต่ช่วงนั้นของผิวนะคะว่าผิวเราเนี่ยเป็นมีปัญหาอะไรต้องการอะไรหรือว่ายังไงนะคะก็จะดูเป็นช่วงๆไปถ้ามีเวลาว่างอย่างในวันเสาร์หรืออาทิตย์ช่วงเช้าๆสายๆนะคะออนก็จะหาเวลาไปทำทรีทเมนต์นะคะเพราะออนรู้สึกว่ามันเป็นการผ่อนคลายได้ดีนะคะคือถามว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยผิวแล้วมันดีขึ้นทันทีไหมคือมันก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่ว่า1คือมันผ่อนคลายนะคะเราได้รับการพักผ่อนเราได้รับการปฏิบัตินะคะแล้วเราก็สบายเหมือนแบบได้พักนะคะและหน้าเราเนี่ยก็ได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่ด้วยค่ะออนจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากกว่าพวกแบบว่าการทำให้ผิวขาวนะคะเพราะว่าผิวของเราเนี่ยน้ำคือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะนอกจากการดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วนะก็คือเราจะต้องเน้นความชุ่มชื้นค่ะเพราะความชุ่มชื้นเนี่ยถ้าผิวเรามีเพียงพอนะคะพวกริ้วรอยปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะลดลงไปชาลงไปรูขุมขนต่างๆการแต่งหน้าไม่ติดทนหรือว่าปัญหาที่ว่าหน้ามันเยิ้มนะคะนั่นคือผิวมันขาดน้ำพวกเนี้ยมันก็จะลดลงไปนะคะดังนั้นหน้าที่มีความชุ่มชื้นมีอิ่มน้ำเพียงพอนะคะแน่นอนว่ามันเอาออนเป็นคนชอบใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติมีส่วนผสมของธรรมชาติได้เยอะนะคะและถ้าเลี่ยงได้คือจะเลี่ยงพวกที่มีน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะส่วนพาราเบนนี่ก็คือเลี่ยงเลยเหมือนกันนะคะพวกเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ออนชอบใช้นะคะก็คือจะชอบใช้อะไรที่เป็นเนื้อเจลนะเพราะรู้สึกว่ามันสบายผิวนะคะ
มันซึมเข้าผิวจริงๆมากกว่าการที่มันแบบว่ามาเกาะๆหนาๆบนผิวหน้านะคะและที่สำคัญก็คืออากาศเมืองไทยเนี่ยร้อนชื้นแบบนี้นะคะตัวเจลอ่ะมันจะซึมเข้าผิวได้เร็วกว่าเนื้อครีมนะคะดังนั้นรู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยได้รับการบำรุงที่ดีนะอยู่บ้านนะคะออนจะไม่แต่งหน้าไม่ใส่คอนแทคเลนส์เลยนะคะก็คือปล่อยให้ผิวของเราเนี่ยได้พักได้หายใจนะคะก็คือจะมีการแบบบำรุงมอยเจอร์หรือว่าทากันแดดนะคะแต่จะไม่มีแบบว่าแต่งหน้าอะไรอื่นคือจะไม่มีโหมดแบบว่าแต่งหน้าอยู่บ้านนะคือหน้าอยู่บ้านคือหน้าสดแบบหน้าแบบเรียวเลยนะสครับผิวหน้าค่ะออนสครับผิวหน้า2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะเพื่อเหมือนแบบว่าช่วยกระตุ้นในการผลัดเซลล์ผิวที่แบบว่าตายไปแล้วให้หลุดออกมานะคะแล้วก็เผยผิวใหม่นะคะแล้วก็การสครับผิวออนเนี่ยออนรู้สึกว่ามันช่วยทำความสะอาดพวกแบบรูขุมขนสิ่งตกค้างต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยผิวของเราเนี่ยแบบว่าดูไบรท์ดูสดใสนะคะออนลอกสิวเซียนที่จมูกนะคะ2อาทิตย์ครั้งค่ะเพื่อเหมือนว่าขจัดพวกสิวเซียนออกไปนะซึ่งถามว่ามีสิวเซียนเยอะไหมไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่า2อาทิตย์ครั้งเดือนครั้งอะไรเงี้ยทำทีก็คือโอเคมันเหมือนแบบว่าเคลียร์แบบพวกเก่าๆออกไปนะคะออนทาลิปมันเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะพอรู้สึกว่ามันช่วยให้ปากออนนะชุ่มชื้นนะคะคือยิ่งทาตอนเช้าก่อนแต่งหน้าเนี่ยมันช่วยให้การแต่งหน้าทาลิปสติกของออนนะคะง่ายขึ้นนะแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยก็จะทาบกหนาๆไปเลยค่ะเพื่อให้ตอนตื่นมาเนี่ยปากของเราแบบนุ่มฟูแล้วก็จุบุนะคะหลังอาบน้ำนะคะออนจะทาบอดี้โลชั่นหรือว่าครีมเสมอนะคะเพราะว่าช่วงที่ผิวเราหมัดมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบว่าผิวของเราแบบมันซึมได้ดีนะคะดังนั้นก็คือการที่เราทาครีมเนี่ยมันช่วยได้มากๆนะแล้วก็ผิวของเราเนี่ยจะนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ดูสุขภาพดีสำหรับตัวนะคะก็คือผิวกายของออนนี่แหละออนก็จะสครับผิวนะคะอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะก็คือจะหาสรรหาสครับอะไรต่างๆนานานะคะเพื่อมาสครับนะออนรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยก็สำคัญนะไม่ใช่ว่าเราดูแลแต่หน้านะคะดังนั้นก็ดูแลตัวนะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มน่าสัมผัสออนจะเลี่ยงแดดแรงๆจังๆนะคะคือถามว่าแบบว่าถึงขั้นกลัวแดดวิ่งหลบเลยไหมก็คือไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงค่ะแต่ว่าถ้าจะต้องไปกิจกรรม outdoor อะไรเนี่ยเรื่องกันแดดนะคะออนก็ไม่เคยพลาดก็คือจะเตรียมพกไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือตัวนะคะแล้วก็เลือกค่า SPF เนี่ยให้มันเหมาะกับแดดหรือว่ากิจกรรมที่เราจะไปทำในวันนั้นนะออนจะทำเล็บนะคะเดือนละ1ครั้งค่ะก็คือส่วนมากก็คือจะไปทำพวกแบบว่าสปาต่างๆนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเล็บไม่ว่าจะเป็นพวกแบบว่าตัดหนังขัดนู่นขัดนี่อะไรเงี้ยคือก็เป็นความสบายอย่างนึงนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเล็บของเราทั้งเล็บเท้าและเล็บมือนะคะได้รับการรดน้ำบัดดูแลนะคะไม่ละเลยอยู่บ้านนะคะออนจะใส่แว่นตลอดนะเพราะว่าสายตาออนสั้นประมาณ300หรือว่าตอนนี้น่าจะ300กว่าแล้วนะคะซึ่งถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยอย่างเงี้ยจะใส่คอนแทคเลนส์ตลอดนะคะดังนั้นก็คืออยู่บ้านเนี่ยเราจะพักตาเลยเพื่อให้แบบว่าดวงตาของเราเนี่ยได้พักได้แบบหายใจสบายๆนะคะก็อย่าจะบอกนะควรใส่คอนแทคเลนส์นะคะอย่าใส่ตลอดออนเป็นคนติดดีโอเดอเรนต์มากนะคะแล้วก็จะชอบใช้แบบสเปรย์นะคะเพราะรู้สึกว่าหลังจากที่เราอาบน้ำเนี่ยเพื่อเพิ่มความมั่นใจของเรานะคะใต้วงแขนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะไม่ใช่บอกว่าหน้าสวยแต่แบบเหม็นอะดังนั้นไม่โอนะคะก็คือออนก็จะพกไว้ซึ่งออนชอบใช้ที่เป็นแบบสเปรย์เพราะรู้สึกว่ามันไม่โดนใต้วงแขนเลยดีคือเราฉีดเสร็จแล้วมันก็แห้งนะคะถ้าเทียบกับที่เป็นโรออนรู้สึกว่าคุยเราไปทาทับๆแล้วเราก็เก็บเหมือนแบบเราเก็บสารเคมีเอ้ยไม่ใช่เราเก็บสิ่งสกปรกแบคทีเรียไว้หรือเปล่านะดังนั้นออนก็จะชอบใช้แบบสเปรย์เป็นพิเศษนะคะออนจะพกตัวที่เป็นเหมือนสเปรย์ฉีดปากนะคะเพื่อฉีดตลอดนะเพื่อให้แบบว่าสมมติว่าบางทีเรากินอะไรมาเราล้างปากแล้วบ้วนปากแล้วนะคะแต่เรารู้สึกว่ายังมีกลิ่นเพราะว่ากลิ่นอาหารมันแรงนะคะแล้วเราจะต้องไปเจอคนแล้วคงไม่อยากไปพูดปากเหม็นกับเขานะดังนั้นที่เป็นเหมือนเมาส์สเปรย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะควรจะมีพกติดกระเป๋าไว้นะคะเพื่อความหอมความมั่นใจนะคะของเราเองปกตินะคะออนจะชอบใช้น้ำแร่นะคะฉีดก่อนและหลังแต่งหน้านะคะแต่ว่ายิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะออนก็จะพกที่เป็นเหมือนขวดเล็กๆหรือว่าไซมินิไซพกพานะคะพกไว้ระหว่างวันค่ะเพื่อเวลาที่เราเจอแดดในระหว่างขับรถหรืออะไรก็ตามค่ะแล้วเรารู้สึกว่าหน้าร้อนๆวูบๆเนี่ยออนก็จะใช้สเปรย์น้ำแร่นะคะฉีดพ่นนะคะทับเครื่องสำอางไปตัวเนี้ยมันจะช่วยเหมือนสมานผิวนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยแบบว่าไม่แห้งไม่พังไม่เสียนะคะรู้สึกว่าผิวของเรามันสบายแล้วก็ชุ่มชื้นค่ะออนจะใช้แป้งสีฟันไฟฟ้านะคะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใช้ง่ายนะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเข้าตามซอได้ดีนะทำความสะอาดได้ดีและนอกจากนี้ก็คือเวลาที่ใช้เสร็จนะออนก็จะเอามาเหมือนแบบว่านวดทำความสะอาดบริเวณริมฝีปากของออนนะคะเพราะออนทาลิปสติกตลอดนะดังนั้นตัวเนี้ยมันจะช่วยเหมือนแบบกำจัดพวกลิปสติกอะไรได้ดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบว่าเหมือนกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะปากก็จะได้ดูแบบอมชมพูนิดนึงนะก่อนออกจากบ้านนะคะหลังจากแต่งหน้าเสร็จนะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือการฉีดสเปรย์น้ำแร่ค่ะเพื่อให้มันแบบว่าเครื่องสำอางของเราเนี่ยอยู่ติดทนนะคะสวยเป๊ะแถมหน้าเรานะชุ่มชื้นแล้วก็รู้สึกเฟรชแบบว่าพร้อมออกไปเจอโลกภายนอกแล้วนะคะนี่ก็เป็น30เคล็ดไม่ลับของออนนะคะที่ดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ